บะหมี่แกงเผ็ดมังสวิรัติใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดใส่เห็ดหอมสดเห็ดชิเมจิดำและขาวเห็ดหูหนูดำเต้าหู้ขาวแข็งหั่นเต๋าทอดพอเหลืองบรอกโคลีและแครอทต้มสุกต้มจนเดือดใส่ใบโหระพาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมผงแกงเผ็ดตราโกกิซูเชฟคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักราดด้วยแกงเผ็ดมังสวิรัติหยอดหน้าด้วยน้ำมันทอดพริกตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกขี้ฟ้า3สีหั่นเป็นเส้นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบะหมี่แกงเผ็ดมังสวิรัติ